การโดยปตท.พลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารช่วงนี้นะคะเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงแบบนี้ก็ต้องมองหาทางเลือกการลงทุนอื่นๆนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นรูปแบบของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นปันผลดีนะคะหรือแม้กระทั่งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยซึ่งจะช่วยลดความผันผวนจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงในปัจจุบันค่ะแล้วก็จะมีผลตอบแทนอื่นๆเนี่ยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะไปติดตามกันด้วยเพราะว่ามีกองทรัสต์ที่เขามีรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินงานมาฝากกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาเตรียมที่จะออกหุ้นกู้ด้วยนะคะก็คือในส่วนของบริษัทไทคอนแมเนจเมนต์จำกัดหรือว่าทีแมนค่ะซึ่งวันนี้มีการเปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ด้วยนะคะก็คือคุณพีรพันธ์ศรีสุคนกรรมการผู้จัดการจากบริษัทไทคอนแมเนจเมนต์จำกัดหรือว่าทีแมนค่ะในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีการเปิดเผยนะว่าในช่วงครึ่งปีหลังกองทัพหรือว่าทีรีจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิการให้เช่าจากบริษัทไทคอนอินดัสเทรียลคอนเนคชั่นจำกัดมหาชนหรือไทคอนและทีแพงนะคะซึ่งเป็นโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารวมทั้งสิ้น28ยูนิตพื้นที่ทั้งหมด 69,021 ตารางเมตรค่ะมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 1,443 ล้านบาทโดยทีรีนะคะจะใช้เงินลงทุนจากการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่วงเงินไม่เกิน 1,470 ล้านบาทระยะเวลาไม่เกิน10ปีค่ะซึ่งเขาเตรียมที่จะมีการประชุมในผู้ถือหุ้นหน่วยทัสครั้งที่1ในวันที่22กันยายนนี้นะคะเพื่อพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมซึ่งหากผ่านเนี่ยเราก็คาดว่าตัวหุ้นกู้น่าจะสามารถออกได้ในช่วงเดือนตุลาคมค่ะปัจจุบันนะคะทีแมนบริหารกองทัสทีรีที่เข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าคุณภาพสูงของกลุ่มไทคอนมูลค่าทรัพย์สินรวมค่ะประมาณ 7,687 ล้านบาทซึ่งช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะและตอนนี้ค่ะทีรีดเป็นกองทัพแห่งเดียวนะคะที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตประเทศไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับ A ลบจากฟิตเรตติ้งค่ะนอกจากนี้นะคะแผนในการดำเนินงานในอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ทางด้านของคุณหญิงนี่นะคะก็สัมภาษณ์มาฝากกันด้วยไปติดตามกันเลยค่ะครับก็จริงๆแล้วผมก็อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มานานนะครับโดยเฉพาะกับทางกลุ่มไทคอนนะครับผมก็ดูแลด้านพัฒนาโครงการทั้งหมดของบริษัทนะครับแล้วก็รวมถึงงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มด้วยนะครับรวมถึงทีรีด้วยจริงหลังจากที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับเราก็กำลังจะมีดีลสำคัญนะครับก็คือการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินกรรมสิทธิ์แล้วก็สิทธิการเช่านะครับของอาคารโรงงานแล้วก็คลังสินค้าของทางกลุ่มไทคอนนะครับซึ่งมูลค่าการลงทุนเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1,400 ล้านบาทนะครับโดยการลงทุนครั้งนี้เนี่ยเราก็จะทำการออกเสนอหุ้นกู้นะครับให้แก่นักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่นะครับในวงเงินประมาณ 1,470 ล้านนะครับครับในการลงทุนแต่ละครั้งนะครับเราก็จะเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่ว่ามีศักยภาพนะครับอย่างเช่นการลงทุนในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีอัตราการเช่าเต็ม 100% นะครับแล้วก็อยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแล้วก็การคมนาคมด้วยครับก็ยังเป็นที่น่าพอใจนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเมื่อควอเตอร์2ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจ่ายปันผลกับผู้ถือหน่วยไปในราวๆ70สตางค์นะครับก็คิดเป็นผลตอบแทนอยู่ประมาณ 7%
อันนี้ก็จะเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในนามของกองทรัสต์นะครับครับซึ่งก็เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกนะครับที่จะเกิดขึ้นสำหรับกองทรัสต์ยังไม่เคยมีกองทรัสต์ที่ออกหุ้นกู้มาก่อนวงเงิน อยู่ประมาณ 1,470 ล้านนะครับระยะเวลาไม่เกิน10ปีครับเป็นทั้งส่วนของโรงงานแล้วก็คลังสินค้าให้เช่านะครับพื้นที่รวมนี่อยู่ประมาณ6เกือบ 70,000 ตารางเมตรนะครับรวมทั้งหมดก็28ยูนิตจริงๆเราก็มองอยู่นะครับคือนโยบายการลงทุนเนี่ยเราก็คงดูที่ทรัพย์สินของกลุ่มไทคอนเป็นหลักนะครับแต่จริงๆเราก็มองทรัพย์สินที่อยู่นอกกลุ่มไทคอนด้วยรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศด้วยเราก็มองครับจริงๆในส่วนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ผมมองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะนะครับรวมถึงกองทีรีที่เราดูแลอยู่จัดการอยู่เนี่ย ก็ยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะนะครับเราก็มองโอกาสในการนำทรัพย์สินนะครับลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับเพื่อขยายกองให้โตขึ้นและรวมถึงการควบรวมกองทุนอสังหาด้วยนะครับก็จะทำให้ถ้าขนาดของกองมันใหญ่ขึ้นนะครับก็จะทำให้เป็นที่น่าสนใจแก่นักลงทุนรวมโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับมีความมั่นใจมากเพราะว่าอย่างที่เรียนคือทรัพย์สินของเราเนี่ยเป็นที่เราจะลงทุนเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพจริงๆนะครับทั้งในเรื่องทำเลที่ตั้งนะครับทั้งในเรื่องของกลุ่มลูกค้านะครับก็เป็นลูกค้าที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะการลงทุนครั้งนี้ก็จะสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนต่อเนื่องในอนาคตวันที่22เนี่ยนะครับ22กันยาเนี่ยจะเป็นวันที่เราเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยนะครับถ้าผู้ถือหน่วยท่านใดสนใจนะครับอยากฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้นะครับหลังจากได้รับมติของผู้ถือหน่วยแล้วเนี่ยก็คิดว่าการลงทุนจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้แน่นอนครับเรื่องราวของการดำเนินงานนะคะของบริษัทจดทะเบียนหรือว่าการมองถึงธุรกิจต่างๆนะคะที่เราจะมาอัปเดตกันแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในเนื้อหาของรายการของเราเนี่ยแหละค่ะอัปเดตให้ทันสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นฝากฝั่งของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร